Massive Wisdom Kids สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับทีมฟุตบอลสุดเจ๋งกันค่ะ And now I am so proud to present a junior soccer player. They practice almost every day. I think they can be a superstar team in national match. ใช่ค่ะพวกเขาสุดยอดมากเลยแหละ I will know them. Me too. Let's see the interview.ผมชอบเล่นฟุตบอลก็เพราะว่ามันได้กล้ามเนื้อแขนแล้วก็ได้ออกกำลังกายผมชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุยังน้อยคุณพ่อคุณแม่พาผมมาซ้อมทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับคุมลูกฟุตบอลให้อยู่กับเท้าแล้วก็ได้เล่นทีมแล้วก็ยิงประตูครับหนูชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะว่ามันสนุกและได้ออกกำลังกายค่ะคุณแม่ก็ช่วยอยู่ค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ช่วยเทคนิคสอนค่ะคุณพ่อสอนท่าเล่นฟุตบอลค่ะท่าส่งยิงอะไรแบบนี้เวลาหนูมาซ้อมหนูคุณครูก็ฝึกเทคนิคหนูค่ะครูสอนเดาะบอลเทคนิคท่าอะไรแบบนี้สองคนนี้ที่มาใหม่ๆนะครับไม่เป็นเลยนะถงเนี้ยพื้นฐานบอลเขาไม่มีเลยแต่ว่าเขามาฝึกฟุตบอลตรงเนี้ยถือว่าพัฒนาเร็วเพราะสภาพร่างกายเขาดีมากพอจะมาเสริมทักษะตรงด้านฟุตบอลปุ๊บเนี่ยเขาจะไปได้เร็วนะแล้วก็ออก้าคนเล็กความตั้งใจสูงมากความขยันสุดยอดเขามีความตั้งใจเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเพื่อนจะเล่นหรืออะไรส่วนฟุตบอลเขาเล่นอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าพัฒนาได้ดีและเร็วมากเป็นเด็กที่ว่าขยันบอกอะไรปุ๊บเขาสามารถรับข้อมูลจากที่ครูให้ข้อมูลไปเขาสามารถทำได้ก็โอเคมากเลยครับคู่นี้อะคาเดมี่ของเรามีคุณครูที่เยอะที่สุดนะครับ9คนถือว่าเยอะมากแล้วก็เราจะสอนแต่พื้นฐานจากที่ว่าไม่เป็นเลยเราจะแยกเป็นไม่เป็นพอเป็นอะไรพวกนี้เราจะแยกสอนแล้วคุณครูจะเข้าประจำฐานแต่ละฐานเราจะเน้นเด็กในส่วนที่ไม่เป็นก็คือเราก็เน้นในรูปแบบพื้นฐานเบสิกอันดับแรกที่เป็นหน่อยแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือพื้นฐานของฟุตบอลในการเปิดอะคาเดมี่ในการสอนจะประมาณนี้นะครับปกติพื้นฐานฟุตบอลที่เด็กเปิดอะคาเดมี่นะประมาณ5หรือ6ขวบขึ้นแต่ที่นี่เข้าใจผู้ปกครองคืออยากให้มาเอาบอกตรงๆก็คือหนีจากเกมหนีจากการเล่นเกมที่บ้านหน้าคอมแต่เด็กมาลองตรงนี้ปุ๊บตอนนี้เด็กจะชอบมีเพื่อนเยอะได้เล่นได้สนุกได้ออกกำลังคือจะดึงออกตรงนี้มากเพราะนั้นปุ๊บถึงเวลาเช้ามาเนี่ยเขาจะรีบแล้วจะมาสนามอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ว่าฝึกเด็กในความรับผิดชอบแต่ของเราจะไม่สอนด้านฟุตบอลอย่างเดียวเราจะสอนตั้งแต่ระเบียบวินัยความรับผิดชอบก็เราจะอัดตรงนั้นเยอะพื้นฐานหรือเบสิกฟุตบอลเนี่ยเราจะตามมาทีหลังเราสอนความรับผิดชอบการดูแลตัวเองพวกนี้จะเยอะระเบียบวินัยพวกนี้เราจะอันดับแรกเลยอันดับแรกถ้าผู้ปกครองที่จะนำเด็กมาตัวนี้นะครับให้เด็กมาลองก่อนที่นี่จะให้เด็กลองก่อนจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่ออยู่ที่ตัวเด็กอย่าไปบังคับเขาที่นี่จะให้เด็กมาทดลองก่อนวัน2วันถ้าเด็กเขาชอบนะเด็กค่อยว่ากันต่อไปถ้าเด็กไม่ชอบก็คือต้องค่อยๆปรับนะครับเราจะไม่ขอแนะนำผู้ปกครองอย่าไปบังคับเขาคือปล่อยเขานะครับตรงนี้เลยสำคัญเลยของผู้ปกครองในการที่จะนำเด็กไปออกกำลังกายอะไรที่ไหนก็ช่างนะครับ
ปล่อยให้เขาคิดด้วยตัวเองนิดนึงอย่าไปแบบต้องไปขีดเส้นให้เขาเดินเด็กรุ่นนี้อย่าครับปล่อยเขาเดี๋ยวถ้ามาปุ๊บเขาเบื่อเดี๋ยวเขาจะพานไปใหญ่เลยครับต้องดูตัวเขาก่อนดูสภาพของเด็กว่าเขารับได้หรือไม่ได้นะครับส่วนมากมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเพื่อนเยอะเขาก็จะรับตรงนี้ได้ดีนะครับเวลาเย็นถ้าแข่งนะคะก็จะเป็นเวลาเช้าค่ะกลางวันหนูก็เรียนหนังสือปกติค่ะแต่ถ้ามีซ้อมก็มีช่วงเช้าแล้วเย็นค่ะกีฬาฟุตบอลทำให้หนูมีน้ำใจนักกีฬาและทำให้หนูแข็งแรงค่ะครูสอนให้ผมเลี้ยงลูกเตะบอลเล่นกับเพื่อนๆในทีมครับได้ออกกำลังกายกีฬาฟุตบอลทำให้ผมมีน้ำใจกีฬาสุขภาพแข็งแรงน้องๆขยันฝึกซ้อมแล้วก็เก่งกันมากๆเลยล่ะค่ะ That's the way to be good in everything You need your full attention to keep on going ใช่ค่ะ I also do my best in everything and I think that is key success for everyone in the worldแต่ตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตาม IT for Kids กันนะครับ Stay tuned